ตัวบูนี้น่าจะเล่นได้แหละเดินมานิดนึงก็มีอันนี้งานนึงอันนี้ก็ดรอปอินเหมือนกันสนามนี้ยากอ่ะดรอปอินสูงเท่าหัวก็น่าเป็นไอ้เจ็ดห้าแล้วที่สนามมีเนี่ยนะมีคาเฟ่ด้วยโอ้ดูมีคาเฟ่มีเค้กขายเลยนะเป็นโมนาคาเฟ่เมื่อกี้เราไปถามพี่เข้ามาแล้วเขาบอกว่าเล่นเป็นเลข8วนไปวนมาเนี่ยอย่างเงี้ยก็วนตามเส้นใช่มั้ยครับวนกลับมาให้ดูดิเค้าบีเล่นไงขึ้นไปฝั่งนู้นลงนู่นฝั่งนี้ขึ้นนี่ฝั่งนี้หอมันต้องขึ้นฝั่งนู้นนี่หว่าก่อนไปฝั่งต้องไปฝั่งนี้จะลงเนี่ยลงไม่ได้เสียบมีหลุดแล้วหลุดเออเมื่อกี้แกจะลงสวยๆกันลงแบบปึ๊บต๊อกไม่ได้ยากเลยโอ้พอแรงหมดพอเดี๋ยวล้มเดี๋ยวเรามาลองใช้บอร์ดให้ดุ๊กดูว่ามันจะสแนปได้ไหมเพราะว่าบอร์ดอันนี้ความแข็งน่าเท่ากันแต่ทำไมมันเสียงลั่นยังไม่รู้เดี๋ยวลองเลยลั่นเนี่ยแม่งลั่นทีฟอนพอได้อยู่ลองดูแบ็คดูบ้างมีฟอนกันนะแบ็คเนี่ยยากโอ้ยไม่กล้าเว้ยไอ้ที่ตรงนี้นะเป็นโบนะตรงนี้ก็จะเป็นพวกใหญ่เหมือนแอมธรรมดาไม่ค่อยกล้าเล่นตัวนี้กล้องมันก็มีแต่ประมาณเนี้ย
ฝั่งนี้เป็นคาเฟ่ที่เราพาดูเมื่อกี้ที่กว้างนะนี่ก็เป็นโบแลมทุกอย่างเล่นไม่ถูกเล่นไม่ได้แน่นอนที่นี่เล่นโคตรยากเลยสนามเล่นยาก